ามาที่งาน PlayStation PlayStation Experience 2018 Southeast Asia นะครับอันนี้ก็คือเป็นบัตรนะบัตรที่นี้ก็จะมี3ราคานะครับ600กว่าบาท200กว่าบาทแล้วก็120ตอนนี้ผมมาประมาณทุ่มกว่าก็ซื้อบัตร120บาทนะครับก็สามารถเข้าชมงานได้แล้วก็จะได้ส่วนบัตรส่วนลด100บาทสำหรับซื้อของในงานนะครับแล้วก็เป็นโบรชัวร์ตอนนี้เราอยู่หน้างานนะครับก็ซื้อบัตรเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะลองเข้าดูในงานกันนะครับก็จะเห็นว่างานปกติที่จะต้องไปจัดที่ต่างประเทศเนี่ยตอนนี้เมืองไทยก็มีจัดแล้วนะครับอย่างเช่นงานนี้ก็เป็นงานใหญ่งานแรกๆของเมืองไทยนะครับเมื่อเช้าก็มีการเปิดตัวเกมที่เป็นภาษาไทยเพิ่มเข้ามาอีกแล้วนะครับหลายเกมเลยนะเดี๋ยวเรามาดูบรรยากาศภายในกันแล้วกันนะว่ามีอะไรบ้างด้านในนะครับเมื่อเราเดินออกมาข้างนอกก็จะเจอกับร้านขายของที่เป็น authorized dealer นั่นก็คือร้าน NES นั่นเองก็จะมีทั้งเกมลดราคาและของที่ระลึกต่างๆมากมายที่สำคัญคือสามารถใช้คูปองที่แจกตอนเข้างานมาใช้ลดราคาได้อีกด้วยเรียบร้อยครับเสียตังค์ไปราคาโอเคเลยนะครับอันนี้490แล้วก็ใช้คูปองลดไปอีก101อันนี้690นะครับแล้วก็ลดไปได้อีก1012018นะครับจะเป็นงานไม่ได้ใหญ่อะไรมากนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นก้าวเล็กๆที่ดีของวงการเกมเมืองไทยนะครับที่ทางโซนี่เนี่ยเขาเข้ามาจัดงานประเภทนี้หวังว่าปีต่อไปจะได้มีงานอีกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับฝากลาไปก่อนอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดแชร์นะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับเพื่อติดตามเรื่องราวในวงการเกมนะครับกับ Console Gamer Station ของครับ